ก็กลายเป็นประเด็นร้อนจากรายงานข่าวเมื่อวันก่อนนะครับที่ระบุว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยจะโหวตนายกให้พรรคเพื่อไทยแล้วก็ยอมถอยไปเป็นฝ่ายค้านล่าสุดนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลระบุว่าการตัดสินใจขึ้นอยู่กับที่ประชุมส.ส.ของพรรคในวันนี้ก็คือ2สิงหาคมซึ่งจะนำเรื่อง5พรรคที่ไม่ร่วมงานกับก้าวไกลมาหารือกันใหม่พอนักข่าวถามถึงกรณีมติพรรคให้ถอยไปเป็นฝ่ายค้านนายชัยธวัฒน์บอกว่ายังไม่ได้เตรียมแผนรองรับและยังไม่มีการซาวเสียงคนในพรรคเพราะอยู่ในช่วงหยุดยาวคาดว่าประชุม8พรรคร่วมก่อนแล้วจะนำมติในที่ประชุม8พรรคร่วมมาประชุมในพรรคก้าวไกลต่อครับเดี๋ยวรอคุยดีกว่าครับนะครับทางตอนนี้เนี่ยคิดว่าทางเพื่อไทยก็เดี๋ยวรอแค่นัดเวลาที่ชัดเจนแค่นั้นเองยังไม่ได้มีการคุยกันเลยนะครับเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเรารอมีการพูดคุยอย่างนั้นเป็นทางการแล้วก็ไม่ว่าจะมีข้อเสนออะไรเนี่ยเราคงต้องเอาไปหารือกันในที่ประชุมส.ส.ของพรรคที่น่าสนใจคือนายชัยธวัฒน์เนี่ยบอกด้วยว่าขณะนี้นะครับยังไม่มีกำหนดประชุม8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่ชัดเจนเลยครับซึ่งอาจจะมาจากวันหยุดยาวต่อเนื่องหรือไม่ใช่เหตุที่แจ้งกระชั้นชิดเพื่อที่จะมัดมือชกอะไรนะครับส่วนตัวเนี่ยยังคงเชื่อมั่นใน8พรรคร่วมจะยังคงจับมือกันแน่นแล้วก็เห็นว่าการพลิกขั้วรัฐบาลหรือว่าการขอเสียงจาก2พรรคมาร่วมโหวตไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับความเคลื่อนไหวหนึ่งก็เกิดขึ้นจากนายวิโรจน์ลักษณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับที่ออกมาชี้ว่าหากเพื่อไทยก้าวไกลแพ็คกันแน่นการจัดตั้งรัฐบาลสูตรอื่นๆหรือว่าการมีการใช้คำว่าปล้นอำนาจประชาชนด้วยการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยเป็นเรื่องยากกว่ามากจึงเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่พาตัวเองไปสู่มุมอับทางการเมืองแบบนั้นทั้งกรณีพรรคเพื่อไทยยกเก้าอี้นายกรัฐมนตรีให้กับนายอนุทินหรือพลเอกประวิตรและกรณีร่วมมือกับพรรคสองลุงเพื่อเข้าสู่อำนาจนายวิโรจน์ก็เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยก็จะไม่ทำเช่นนั้นเช่นกันครับผมว่าถ้าทำอย่างนี้นะสู้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วดึงสองลุงมารวมให้มันแล้วมันรอดไปเลยดีกว่าแต่ผมเชื่อว่าเพื่อไทยไม่ทำหรอกเพราะว่าถ้าเกิดทำอย่างนั้นเท่ากับคุณกำลังทิ้งคนเสื้อแดงที่เป็นเพื่อนแท้เป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้กับคุณมานับสิบปีเชียวนะไม่มีใครที่จะรักเพื่อไทยเหนียวแน่นเท่ากับคนเสื้อแดงอีกแล้วนะมันยากมากๆนะคุณเฉือนเพื่อนคุณเพื่อเข้าสู่อำนาจจะอ้างว่าเพื่อชาติอะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันฟังไม่ขึ้นอยู่แล้วอย่างนั้นอย่าไปหวั่นไหวครับผมไม่เคยเชื่อว่าเพื่อไทยจะจัดการอย่างนั้นนักข่าวก็ถามต่ออีกว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่าเป็นพรรคที่ไม่มีพรรคลุงมาร่วมรัฐบาลเนี่ยพรรคก้าวไกลจะโหวตให้แล้วก็สุดท้ายยอมไปเป็นฝ่ายค้านหรือไม่อ่ะฟังกันดูนะครับว่าคุณวิโรจน์ตอบคำถามนี้ชัดๆยังไงครับว่าเจ้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้เป็นเจตจำนงของประชาชนถูกไหมแล้วก็ชวนให้พรรคที่ไม่ได้ร่วมมาโหวตให้ครบ376เพื่อไม่ให้สว.เข้ามาแทรกแซงในการจัดตั้งรัฐบาลถูกปะนะฮะไม่ได้เข้ามาไม่สามารถเข้ามาขัดขวางเสียงของประชาชนได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดตอนนี้ไปรวมหัวกันแล้วดีดก้าวไกลออกไปก็นี่คือยอมจำนนต่อสว.เลยสิคือยอมให้สว.แทรกแซงเสียงของประชาชนเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมาให้ก้าวไกลมาโหวตยอมจำนนต่อสว.อีกอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าปิดสวิตสว.นะนี่เรียกว่าปิดสวิตก้าวไกลนะใครจะไปโหวตให้โอ้เช่นเดียวกับอีกคนหนึ่งนะครับที่ช่วงหลายวันที่ผ่านมานี่โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มีหลายคนเนี่ยก็มองว่าโอ้อาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดภาพสะท้อนของ8พรรคร่วมตอนนี้อยู่หรือเปล่านะครับนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลนะครับกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลก็โพสต์ภาพแผนที่ประเทศไทยเลยครับนี่แสดงผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาระบุว่าภาพนี้เป็นเหตุผลที่พรรคเพื่อไทยต้องทบทวนหลักการปิดสวิตช์สว.ไม่ใช่การให้ก้าวไกลเสียสละโหวตให้แต่เพื่อไทยต้องไปขอให้พรรคอื่นโหวตตามเสียงข้างมากของสภาล่างเพื่อรักษาหลักการให้สภาล่างตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากที่มาจากการเลือกตั้งได้สำเร็จนะครับลองมาดูท่าทีจากทางฝั่งเพื่อไทยกันบ้างครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยังคงย้ำถึงการประชุมของ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเพื่อจะสรุปผลการเจรจาขอเสียงส.ส.และส.ว.ในการโหวตนายก
แต่เหตุผลที่ยังไม่แจ้งทั้ง7พรรคเนื่องจากเป็นช่วงหยุดยาวและทางผู้ประสานงานก็ยังไม่ได้แจ้งให้ทราบว่าจะประชุมกันวันไหนหากทราบแล้วจะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบต่อไปครับขณะที่ก่อนหน้านี้นายภูมิธรรมเนี่ยระบุว่าจะนัดประชุม8พรรคร่วมก็คือวันที่2สิงหาคมวันนี้นะครับที่พรรคเพื่อไทยจากนั้นทางพรรคจะนัดประชุมส.ส.วันที่3สิงหาคมที่รัฐสภาก่อนที่จะโหวตผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกในวันที่4สิงหาคมนี้ครับครับซึ่งเรื่องนี้มันก็น่าสนใจนะครับเพราะมีรายงานว่าสาเหตุที่มีการเลื่อนประชุมเนี่ยคือทางเพื่อไทยเองไม่สามารถประสานงานกับทางแกนนำของก้าวไกลได้แต่ถ้าไปถามเรื่องนี้กับคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่ามีการสอบถามไปทางเพื่อไทยเหมือนกันแต่ได้รับการแจ้งออกมาว่ามีการประชุมนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ระบุวันเวลาอันนี้ก็ดูขัดขัดกันเล็กน้อยนะใช่คือตรงนี้มันเป็นสัญญาณรอยร้าวชัดเจนนะคะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมย้อนไปวันที่คุณภูมิทำให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่คุณเชอสารบอกว่าคุณภูมิทำบอกว่าเดี๋ยวจะประชุม8พรรคร่วมวันนี้แต่ปรากฏว่าหลายพรรคที่อยู่ใน MOU เนี่ยได้รับโทรศัพท์ติดต่อแล้วนะคะมีรายงานว่าโทรไปบอกว่าเดี๋ยวจะมีประชุมนะแต่ไม่บอกก้าวไกลคือทุกคนรู้แต่ก้าวไกลไม่รู้นี่ก็เลยเป็นสัญญาณที่บอกว่าอุ๊ยทำไมเราไม่รู้อยู่คนเดียวอันนี้มันเป็นสัญญาณบีบก้าวไกลหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนึงนะคะแต่ว่านั่นเป็นเพียงรายงานเท่านั้นนะคะแล้วบรรยากาศมันก็ตึงๆก่อนที่จะมีการปล่อยข่าวลือออกมาว่าก้าวไกลยอมแล้วยอมไปเป็นฝ่ายค้านแถมจะยกมือให้เพื่อไทยด้วยก็เลยทำให้มีอากับอาการของคนในพรรคไม่ว่าจะเป็นคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์นะคะทีมโฆษกก้าวไกลเนี่ยไม่พอใจชัดเจนเลยบอกว่าใครจะไปโง่โหวตให้หรือเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมคุณวิโรจน์ไม่มีทางมันจะไปโหวตให้เขาได้ยังไงล่ะก็แทนที่จะปิดสวิตช์สสสวกลับกลายเป็นปิดสวิตช์ก้าวไกลแทนอย่างนี้ใครจะไปโหวตอันนี้เนี่ยก็น่าคิดนะคะว่าถึงได้บอกว่าหรือมันมีกระแสข่าวว่าทุกวันนี้ MOU 8พรรคเนี่ยจริงๆแตกแล้วหรือเปล่าเพียงแค่รอพิธีกรรมเท่านั้นหลายคนก็มองว่ากระแสข่าวที่ออกมาช่วงวัน2วันนี้เนี่ยอาจจะเป็นการโยนหินถามทางของบางฝ่ายหรือเปล่าเพื่ออย่างเชิงของทางก้าวไกลเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ล่ะก้าวไกลเนี่ยจะมองยังไงจะรู้สึกยังไงซึ่งถ้าเกิดว่าอ่ะโยนหินไปแล้วแล้วรู้สึกว่าโอเคแบบนี้ไม่น่าจะเวิร์กทำไม่ได้ก็อาจจะถอยกลับมาแล้วก็หาวิธีใหม่หรือเปล่านะครับใช่คือถ้าดูก้าวไกลยังไงเขาต้องเล่นบทนี้คือเล่นบทเหนียวหนึบไม่ไปไหนเกาะไว้อย่างนี้แหละถ้าจะไปเนี่ยคุณต้องไล่ฉันไปเองใช่นะครับเพราะว่าถ้าไปดูการให้สัมภาษณ์ของคนที่อยู่ในพรรคก้าวไกลหลายคนพูดตรงกันเลยยังเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยก็ต้องไปดูกันแล้วค่ะว่าหลังจากนี้จะอย่างไร